เจียวเสียงแตกปลาม่าผัดไหลบัวกุ้งจานละ550คนกินไม่บ่นคนบ่นไม่เคยกินจากกรณีในโลกออนไลน์มีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมองมันหลังเจ้าของร้านในสวนที่สีฟูจังหวัดภูเก็ตโพสต์ภาพเมนูผัดไหลบัวใส่กุ้งพร้อมระบุข้อความว่าผัดไหลบัวกุ้งจานละ550บาทซึ่งหลังมีการโพสต์ภาพดังกล่าวได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและสื่อต่างๆได้จับไปเป็นประเด็นจนกลายเป็นดราม่าซึ่งมีทั้งบอกว่าราคาแพงเกินไปและบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เคยไปทานอาหารที่ร้านนี้ต่างก็บอกว่าราคาเหมาะสมเพราะกุ้งที่ทางร้านนำมาใช้เป็นกุ้งทะเลอย่างดีตัวใหญ่และอาหารที่ทำออกมาจานใหญ่ที่สำคัญรสชาติอร่อยทำให้ในโลกโซเชียลมีการถกเรื่องนี้กันอย่างหนักและเสียงแตกอย่างเห็นได้ชัดต่อมาเจ้าของร้านในสวนอินดี้ซีฟู้ดได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่าเมนูกุ้งในสวนอินดี้ซีฟู้ดสดใหม่ทุกวันและชี้แจงราคากุ้งที่ใช้เป็นกุ้งขนาดใหญ่เหมาะสมกับราคาใช้กุ้งขนาด 12ตัวโลถึง15ตัวโลนะครับเราจะใช้ประมาณ7ตัวนะครับน้ำหนักประมาณเกือบครึ่งกิโลครับมาปอกกุ้งให้ดูครับเอากุ้งเราปอกใช่ไหมครับเราปอกแล้วเอาไปผัดครับจะใช้จานละ7ตัวนะครับซึ่งใช้กุ้งเจบ๊วยสดใหม่ทุกวันทางร้านใช้7ตัวต่อจานน้ำหนักประมาณเกือบครึ่งกิโลซึ่งกุ้งดังกล่าวตกกิโลกรัมละ750บาทอย่างไรก็ตามล่าสุดทางเจ้าของร้านยังได้โพสต์ภาพกระเพกผัดกุ้งใจกุ้งขนาด15ตัวโล450กรัมจานนี้550บาทไทยซึ่งมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากเห็นทานอย่างไรก็ตามจากการสอบถามที่เจ้าของร้านทราบว่าหลังจากตกเป็นประเด็นดราม่าเมื่อช่วงเย็นวานนี้มีลูกค้าเข้าไปที่ร้านจำนวนมากทำให้โต๊ะที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับและที่สำคัญเจ้าของร้านยังบอกอีกว่าวันนี้ที่ตลาดไหลบัวขายดีมากไม่สามารถหาซื้อได้แต่ได้ผักกระเพกมาแทนจานคือจานใหญ่ที่เราผัดกระเพกหรือผัดอะไรนะครับเนี่ยบอกทุกตัวนะครับ7ตัวประมาณเกือบครึ่งกิโลครับเนี่ยพอปอกแล้วพอใส่ผักแล้วมันจะเกือบเต็มจานพอดีครับนี่จานใหญ่นะครับนี่ผักกาดูครับเมนูกุ้งผัดสตอที่ร้านในสวนอินดี้ซีฟู้ดนะครับจานละ550บาททุกจาน550ครับใช้กุ้งขนาด12ถึง15ตัวโล7ตัวนะครับเจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปในครัวให้เขาปรุงนะครับคือผมมีหน้าที่ทำปลานะครับทำปลาทำปลาหมึกที่เราได้มาสดๆเนี่ยเหมือนวันนี้เราได้ปลามีสดๆมาสดตลาดสดๆปลาหมึกสดๆปลาหมึกสดๆเพิ่งได้มาครับเนี่ยผมมีหน้าที่ทำของสดส่งเข้าไปในครัวนะครับได้ในครัวในสวนอินดี้ซีฟู้ดครับรับประกันว่าอร่อย